จใจไฟเลี้ยงสะพายเข้าไปกระแสสแตนบาย 0.012 มีแบตเตอรี่ด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟหรือยังไงหรือมีปัญหาในชุดชาร์จก็ไม่ได้ใจนะครับแต่กระแสสแตนบายเท่านี้กดเปิดเครื่องเปิดไม่ติดนะครับสาเหตุนะครับของเครื่องนี้นะครับผมได้ไล่ระบบไฟเลี้ยงเสียบไฟตอนแรกเริ่มเลยนะครับที่กดออนแล้วกระดิกก็คือ 3 โวลต์ 5 โวลต์เนี่ยออกนะครับแต่เมื่อกดออนนะครับที่สวิตช์ก็มีไฟ303นะครับไฟสวิตช์ก็มี303กดออนผมใช้นี่นะครับต่อของ PC เข้าไปกดออนได้เป็น303 EC รับรู้ว่านี่ภาคมาแล้วนะครับพัดลมหมุนดีนะครับสวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊ก ASUS ของคุณตองนะครับนำมาจากกองบิน7นะครับกองบิน7อำเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านลูกค้านำมาเองหน้าร้านนะครับอาการคือเปิดไม่ติดโมเดลอะไรอาการแบบไหนเดี๋ยวมาดูกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูโมเดลกันก่อนนะครับคุณพี่ตองและท่านผู้ชมเป็นโน้ตบุ๊ก ASUS นะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวดูกันนะครับโมเดลให้ดูใต้เครื่องนะครับได้ท้องเครื่องตรงนี้นะครับเป็นโมเดล ASUS โมเดล GL552J นี่ตรงนี้นะครับ GL552J อาการเปิดไม่ติดมาดูกันนะครับว่าการเปิดไม่ติดเป็นยังไงผมใช้ซัพพลายตัวนี้นะครับจ่ายไฟเลี้ยงซัพพลายเข้าไปกระแสสแตนบาย 0.012 มีแบตเตอรี่ด้วยนะครับแต่ว่าน่าจะแบตเตอรี่ไม่เก็บไฟหรือยังไงหรือมีปัญหาในชุดชาร์จก็ไม่ได้ใจนะครับแต่กระแสสแตนบายเท่านี้กดเปิดเครื่องเปิดไม่ติดนะครับกระแสไม่กระดิกเลยโอเคเดี๋ยวผมลองเอาแบตเตอรี่ออกดูนะครับว่ากระแสสแตนบายยังเท่าเดิมไหมโอเคกระแสสแตนบายก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากนะ 0.014 กระแสสแตนบายประมาณนี้สูงไปนิดนึงนะครับเพราะปกติเขาจะกินประมาณ 0.001 หรือ2นะครับตำแหน่งนี้เพราะว่าของผมนี่ใช้ซัพพลาย4หลักถ้า5หลักจะอยู่เลขตำแหน่งตัวนี้ตัวเดียวนะครับตัวนี้ไม่มีอันนี้ถือว่าสูงไปนิดนึงนะครับน่าจะเกิดจากระบบไฟของเมนบอร์ดแต่ยังไงเดี๋ยวเราไปแกะเครื่องกันเลยว่ามีไฟระบบไฟของเมนบอร์ดชุดไหนที่มีปัญหานะครับไปดูกันเลยได้ถอดเป็นบอร์ดออกมาแล้วครับคุณพี่ตองและท่านผู้ชมนี่ครับเบื้องต้นก็ฝุ่นไม่เยอะนะครับไม่เยอะมากไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็แต่ว่าเดี๋ยวก็มีบ้างนะครับแต่ไม่เยอะมากผมจะทำความสะอาดให้นะครับในช่องพัดลมก็ไม่มากนะครับในส่วนบอดี้ก็มีบ้างนะครับตามการใช้งานแต่ไม่เยอะมากก็ถือว่าสะอาดนะครับเครื่องนี้สะอาดมากด้านบนของพัดลมก็มีนะครับแต่ว่าไม่มากโอเคเดี๋ยวผมทำความสะอาดให้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาไล่ระบบไฟกันว่าเป็นที่อะไรนะครับโอเคทำความสะอาดกันก่อนครับผมได้ถอดเมนบอร์ดออกมาแล้วก็ทำความสะอาดให้แล้วครับเบื้องต้นซีโคนคุณพี่แห้งเลยนะครับนี่แห้งดีเดี๋ยวผมจะวางให้ใหม่นะครับแต่ในเบื้องต้นเดี๋ยวผมจะไล่ระบบไฟเมนบอร์ดก่อนว่าอาการนี้เป็นที่อะไรนะครับผมได้ทำความสะอาดให้แล้วด้วย
แต่ผมขออนุญาตถอด SSD ก่อน M2 ก่อนครับตัวนี้เป็น M2 นะครับผมคินตันผมพี่ก็เพิ่มเป็นคินตันโอเคผมจะถอดอุปกรณ์ต่อพ่วงออกให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวมาซ่อมระบบไฟเลยผมจะสังเกตก่อนนะครับว่าอะไรผิดปกติไหมแล้วถึงจะเริ่มซ่อมระบบไฟแต่เครื่องของคุณพี่เขาสะอาดดีนะครับไม่มีฝุ่นมีน้อยมากโอเคเดี๋ยวผมไปไล่ระบบไฟนะครับเดี๋ยวมาแจ้งข่าวกันว่าเป็นที่อะไรยังไงนะครับคุณพี่ต๋องนะครับกับท่านผู้ชมผมไล่ระบบไฟให้จบแล้วนะครับเมนบอร์ดตัวนี้ทีนี้นะครับสาเหตุนะครับของเครื่องนี้นะครับผมได้ไล่ระบบไฟเลี้ยงเสียบไฟตอนแรกเริ่มเลยนะครับที่กดออนแล้วกระดิกก็คือ3โวลต์5โวลต์เนี่ยออกนะครับแต่เมื่อกดออนนะครับที่สวิตช์ก็มีไฟ303นะครับไฟสวิตช์ก็มี303กดออนผมใช้นี่นะครับต่อของ PC เข้าไปกดออนได้เป็น303 EC รับรู้ว่ามีไฟเปิดขึ้นมาแล้วนะครับผมไม่ได้ไปถึงสเต็ปลึกถึงลึกๆเข้าไปยังไม่ถึงขนาดนั้นครับแล้วอีกอย่างหนึ่งทีนี้กดออนแล้วกระแสไม่เปลี่ยนผมก็เลยโอเคผมจะทำลิฟต์สวิตช์วัดไฟลิฟต์สวิตช์ลิฟต์สวิตช์ก็มีไฟปกติโอเคสเต็ปนี้จบไปทีนี้ผมจะมาวัดกลับมาวัดอีกทีนึงคือEC นะครับมีไฟเลี้ยงมีไฟเลี้ยง3โวลต์นะครับ3โวลต์ VA นะครับมีเข้ามานะครับเมื่อมีไฟเลี้ยงเข้ามาทีนี้3โวลต์ VA เขาก็ต้องไปเปิด3โวลต์ VS นะครับทีนี้ปัญหาของเครื่องนี้เลยผมไล่ไปจนสุดนะครับไปจบที่ PQ 9110นะครับตำแหน่งตรงนี้ตัวนี้ช็อตนะครับมีไฟเข้าแต่ไม่ได้สั่งออกไม่ได้สั่งจ่ายไฟออกนะครับก็เลยมีปัญหาว่าเขาไม่มีไฟออกไปนะครับตำแหน่งตรงนี้เลยปลายนิ้วผมเลยนะครับผมก็เลยโอเคผมก็เลยทำลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปปุ๊บเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหลังการเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงผมเอาแบตเตอรี่ RTC ออกนะครับผมไม่ต้องกดออนเครื่องนะครับถ้าเครื่องเปิดติดเลยผมใช้สปายตัวนี้นะครับเพื่อนๆตัวนี้ผมจ่ายไฟเลยนะครับนี่ครับเพื่อนๆดูกระแสนะครับผมเครื่องจะออนเองเลยนะครับผมใส่ USB tester เข้าไปด้วยเลยนี่ครับ USB tester ร้องนะครับขออนุญาตตัดก่อนนะครับโอเคนะครับผมค่อนข้างมั่นใจว่าขึ้นภาพถ้า USB tester ร้องเดี๋ยวผมจะเอาสวิตช์ออกแล้วก็ประกอบพาเทสว่าขึ้นภาพไหมก่อนที่จะประกอบนะครับผมจะวางซิลิโคนให้ใหม่ด้วยนะครับเพราะว่าซิลิโคนของคุณพี่ต้องแห้งไปแล้วนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยวางให้ใหม่เลยนะครับแล้วก็ทำความสะอาดให้ด้วยเนี่ยครับเดี๋ยวผมยังไงดีผมแบตเตอรี่ RTC เดี๋ยวผมก็เปลี่ยนให้ด้วยนะครับมีทิปอย่างนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆเพื่อนช่างหรือเพื่อนๆที่จะซ่อมนะครับรุ่นนี้มีบอร์ดวิวนะครับไม่มีวงจรมีบอร์ดวิวนี่ครับให้ดูพาร์ทบอร์ดตรงนี้ครับ GL552JX Revision 2.0 นะครับอยู่ตำแหน่งตรงนี้เลย GL552JX Revision 2.0 นะครับผมลองแล้วตรงนี้ก็เครื่องของคุณพี่เขาถือว่าสะอาดมากนะครับเพื่อนๆผมไม่ได้นี่เลยคือน้อยมากนะครับไม่ค่อยมีฝุ่นไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่แต่ก็มีนะครับแต่น้อยโอเคครับเดี๋ยวผมจะวางซิลิโคนแล้วก็ประกอบเทสก่อนนะครับว่าขึ้นภาพไหมโอเคไปทำกันเลยคุณพี่ต๋องและท่านผู้ชมผมได้ประกอบเครื่องนะครับประกอบเพื่อเทสก่อนนะครับว่าเครื่องจะขึ้นภาพไหมนะครับผมยังไม่ใส่แบตเตอรี่ RTC ผมอยากให้เครื่องออนเองผมขี้เกียจจิ้มคีย์บอร์ดนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจิ้มคีย์บอร์ดรุ่นนี้นะครับจิ้มออนนะครับโดยผ่านมิเตอร์ให้จิ้มที่ขา5นะครับสั่งออนที่ขา5โอเคเสียบเลยใช้ตัวนี้นะครับ power supply เครื่องยังไงก็ต้องออนเองอยู่นะครับเพราะว่าผมยังไม่ใส่แบตเตอรี่ RTC นะนี่ภาพมาแล้วนะครับพัดลมหมุนดีนะครับเดี๋ยวผมจะเช็ค
ระบายความร้อนรุ่นนี้ชอบมีปัญหาชุดระบายความร้อนนะครับชุดระบายความร้อนชอบมีปัญหามากเลยในรุ่นนี้เลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเป็นคอย7นะครับ Gen 4ถือว่าแรงมากนะครับแรม8ทิปโอ้แรงครับเครื่องแรงเลยแหละครับโอเคขึ้นภาพแล้วนะครับคุณพี่ต๋องเดี๋ยวผมจะประกอบให้ทั้งหมดนะครับเบ็ดเสร็จเลยรอบนี้แล้วก็มาเช็คกันว่ามีอะไรเสียเพิ่มเติมไหมนะครับโอเคนะครับไปทำกันเลยได้ประกอบเครื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณพี่ต๋องและท่านผู้ชมโอเคนะครับทีนี้ผมจะลองเปิดเครื่องผมใช้สะพายตัวนี้นะครับตัวเดิมนะครับสะพายเลยรอบนี้จะเครื่องจะไม่ออดเองนะครับเพราะว่ามีแบตเตอรี่แล้วทีนี้สถานะที่กระแสขึ้น 1.360 เนี่ยนะครับเป็นเพราะว่าเขาชาร์จแบตเตอรี่นี่ครับเห็นไหมครับมีสถานะชาร์จแบตเตอรี่ไฟสีแดงอยู่เลยโอเคทีนี้ผมจะกดเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วนะครับกระแส3แอมป์กว่านะสาเหตุที่กระแสไป3แอมป์กว่านี่เพราะว่าโอเคเดี๋ยวผมก็ยัดถอดแบตเตอรี่ก่อนถอดเปลี่ยน power แอมป์ก่อนนะครับน่าจะไปตกถึง5แอมป์เลยเพราะว่า3แอมป์กว่าเดี๋ยวสปายผมไม่พอนะครับตอนนี้ผมย้ายมาใช้ตัวนี้แล้วกันเอาแบตเตอรี่เก็บไว้นะครับนี่ครับตัวนี้มัน10แอมป์นะครับอีกตัวนึง10แอมป์ต้องขออภัยนะครับที่เขาชาร์จแบตเตอรี่ผมก็ไม่ได้ดูกินกระแสเยอะนะครับเป็น4แอมป์กว่าเลยนะครับโอเคโอ้เข้า OS แล้วนะครับเครื่องคุณพี่เขาเร็วมากนะครับเป็นเครื่องรุ่นนี้เป็น M.2 นะครับเพื่อนๆสามารถเพิ่มได้นะครับเป็น M.2 อ่ะโอเคเดี๋ยวผมมีพาสเวิร์ดนะครับคุณพี่เขาให้มาแล้วครับเดี๋ยวผมลองใส่นะครับ1 3 2นะครับนี่เร็วมากครับผมชื่นชอบเครื่องของคุณพี่เขามากนะครับโอเคนะครับเข้า OS ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คให้ว่ามีส่วนอื่นๆเสียเพิ่มเติมไหมนะครับคีย์บอร์ดใช้ได้ทุกปุ่มไหม Wi-Fi ใช้ได้ไหมเว็บแคมปกติไหมนะครับและ DVD นะครับมาใช้ได้ปกติไหมทับแพดทุกๆส่วนนะครับผมจะตรวจเช็คให้หมดเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คแล้วแจ้งคุณพี่เข้าไปนะครับว่ามีส่วนไหนที่เสียหายส่วนล้อเพิ่มเติมไหมหรือยังไงนะครับแต่ก็นี่ได้แล้วนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ดูคลิปของผมจบแล้วนะครับดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงษ์ได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่ต๋องนะครับขอบคุณครับที่ไว้วางใจให้เราดูแลโน้ตบุ๊กของคุณพี่นะครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมมีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอยู่ในคลิปเลยหรือแอดไลน์ไอดีไลน์มาคุยกันก่อนหรือโทรมาสอบถามกันก่อนหรือคอมเมนต์ในคลิปได้นะครับผมยินดีให้คำปรึกษานะครับไม่ใช่ว่าต้องจะซ่อมอย่างเดียวคือสอบถามกันได้นะครับไม่จำเป็นต้องซ่อมกับผมนะครับและคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ